สวัสดีครับวันนี้ผมแบร์อินแบ็กจะพาทุกคนมาเดินชมคลองช่องนนทรีกันนะครับเรามาพักความวุ่นวายในตัวเมืองแล้วเดินเข้าหาความสงบกันสักหน่อยผมเชื่อว่าท่ามกลางความวุ่นวายมีความสงบในนั้นเสมอเพียงแค่เราเลือกที่จะมองเห็นไหมจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีทางออกที่5เดินตามทางมาครับคลองช่องนนทรีเป็นคลองสายหนึ่งที่เป็นเกาะกลางของถนนนราธิวาสราชนครินทร์ยาว 4.5 กิโลเมตรแยกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นทางน้ำเดิมที่เกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นครับคลองช่องนนทรีเป็นโปรเจกต์สวนสาธารณะคลองที่ยาวที่สุดแห่งแรกของไทยโดยมีการปรับภูมิทัศน์คลองในรูปแบบของสวนเรียบคลองปรับปรุงคุณภาพน้ำและระบบระบายน้ำอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆกันคืนความมีชีวิตให้กับคลองและเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองอีกด้วยครับโดยมีโมเดลคลองชองเกชอนใจกลางกรุงโซของเกาหลีใต้เป็นต้นแบบที่มีการปรับจากคลองน้ำเสียให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ